วัสดีค่ะหยกริลดารวีเลิศค่ะสวัสดีครับติ่งสมภพรัตนวรีนะครับนี่คือติ่งข่าวสุดสัปดาห์นะครับวันนี้กระแสของพี่บาสสมรักก็ยังไม่จบนะครับพ่อใหญ่พ่อใหญ่เขาย่านเขาย่านเฝ้ามานะฮะแต่กระแสเนี่ยเหมือนก็ทัวร์เนี่ยจะไปลงที่เด็กผู้หญิงอายุ17นะครับในขณะเดียวกันกระแสก็ไม่ถึงขนาดว่าเห็นอกเห็นใจพ่อใหญ่บาสนะครับพ่อใหญ่บาสเนี่ยกลับกลายเป็นว่าตอนนี้กระแสมันว่ากำลังจะรู้เท่าไม่ถึงการอะไรไปโน่นนะฮะแล้วกระแสทำไมถึงไปลงผู้หญิงทั้งที่คำถามสำคัญของการสืบสวนสอบสวนคือจะต้องสืบสวนสอบสวนว่าผู้ชายนั้นได้อนาจารได้ข่มขืนจริงหรือไม่ไม่ใช่หมายความว่ากระแสกับกายว่าผู้หญิงเนี่ยให้ท่าหรือเปล่านะครับเพราะยังไงก็แล้วแต่เด็กมันก็ยังเป็นเด็กและกฎหมายทั่วโลกก็ยังคุ้มครองเด็กก็ยังใช้คำนี้อยู่เหมือนเดิมเราจะมาดูเราจะมาอัปเดตเรื่องนี้กันนะครับค่ะยังไงเด็กก็คือเด็กนะคะพี่กับอีกเรื่องนึงไหนๆพูดถึงเรื่องผับบาร์แล้วเพราะว่าเขาไปเจอกันที่สถานบันเทิงใช่ไหมคะแล้วเร็วๆนี้ก็จะเปิดอยู่แล้วตีสี่เนี่ยค่ะนำร่องก่อนครับก็ยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่แม้ว่าใกล้จะเปิดแล้วก็ตามเปิดไปแล้วฮะเปิดตั้งแต่วันศุกร์แล้วฮะน้องหยกครับแต่ว่าเปิดแค่5จังหวัดอย่างที่คุณบอกนะกรุงเทพชลบุรีภูเก็ตสุราษฎร์ธานีนะฮะอีกที่เชียงใหม่นะฮะและในกทมก็มีไม่กี่ที่เท่านั้นเองนะครับคำถามที่สำคัญก็คือถ้าเปิดแล้วมันได้ผลดีควรจะประเมินไหมใน3เดือนเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดเปิดแล้วมีการเมาแล้วขับชนคนตายแล้วก็ไม่ยอมตรวจเหล้าตรวจอะไรกันอีกเนี่ยปัญหาพวกนี้ยังอิลิเกคาอยู่เนี่ยนะครับก็ต้องมานั่งคุยกันต่อเพราะมูลนิธิเมาไม่ขับเขาก็เป็นห่วงนะครับว่าไอ้ปัญหาเก่าในตอนที่เปิดตีสองเนี่ยก็ยังแก้ไม่ได้เลยไอ้พวกไปขับเมาแล้วไม่ยอมตรวจกลับบ้านไปนอนก่อนแล้วมาตรวจหรือว่ารู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่ตรวจหรือเวลาขึ้นศาลขึ้นอะไรไปก็ไม่ถึงขนาดต้องติดคุกเพราะชนคนตายเพราะเมาอะไรพวกนี้เรื่องพวกนี้เลยต้องพูดกันอยู่นี่แหละครับก็คุมเข้มมีมาตรการเยอะแยะเลยแม้กระทั่งเดซิเบลเนี่ยยังต้องกำหนดเลยค่ะไอ้ที่กำหนดมาเนี่ยมันก็เหมือนกฎหมายมันก็มีอ่ะกฎหมายบ้านเรามันดีทุกอย่างอ่ะแต่ถึงเวลาทำแล้วมันเลือกปฏิบัติมันไม่ทำตามกฎหมายนะคุณจะตั้งกฎระเบียบอะไรมาลุงลังแต่คนไม่ทำตามมันมีปัญหาไหมล่ะฮะมันก็จะเป็นเรื่องเนี้ยฮะแล้วอีกเรื่องนึงมีปัญหาไหมล่ะพี่เพราะว่าตอนนี้มีคนก็ยังถามอยู่นะชั้น14อ่ะยังอยู่จริงหรือเปล่าครับกฎระเบียบของราชทัณฑ์เขาออกมาว่าจากนี้ไปเขาจะให้นักโทษบางประเภทไปคุมขังนอกเรือนจำได้เช่นไปคุมขังที่บ้านหรือไปคุมขังที่หน่วยงานรัฐหรืออะไรก็แล้วแต่ตามแต่ที่คณะกรรมการเขาพิจารณานะแล้วก็มีอธิบดีกรมราชทัณฑ์เนี่ยเป็นคนประกาศเป็นคนใช้กฎหมายนี้คำถามสำคัญคือว่าออกกฎหมายนี้มาเพื่ออะไรเพื่อแก้ปัญหานักโทษล้นคุกอันนี้น่าสนใจหรือออกกฎหมายมาเพื่อคุณโทนี่ที่อยู่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจคนเขาก็เลยนะวิจารณ์เสียงแซ่ว่ามันถูกโยงมาเรื่องการเมืองหรือเปล่านะครับเพราะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องพูดกันอย่างหนักหน่วงครับเอาเรื่องนี้ก่อนพ่อใหญ่บาสงานเข้ารัวๆแถมโดนข้อหานี่จุกๆเลยนะพยายามข่มขืนเลยนะพี่4ข้อหาหนักด้วยกันนะฮะนี่บิ๊กโจ๊กบอกนะครับตำรวจตั้งข้อหาแล้วก็คุณสมรักก็ไปมอบตัวแล้วก็ไปคุยแล้วนะครับ4ข้อหาด้วยกันสภ.เมืองขอนแก่นนะครับ1ร่วมกันพรากผู้เยาว์เด็กอายุเกิน15แต่ไม่ถึง18นี่โทษจำคุก2ถึง10ปีปรับ 40,000 ถึง 200,000 2ร่วมกันพาบุคคลเมื่อกี้ภาคอันนี้พาบุคคลนะครับนะจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะครับ3กระทำอนาจารเด็กอายุกว่า15โดยใช้กำลังประทุษร้ายไอ้คำว่าประทุษร้ายเนี่ยตีความในแง่ของกฎหมายอีกนะครับโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 นะครับข้อหาที่4พยายามข่มขืนผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้ายอันนี้โทษจำคุก4ถึง20ปีและปรับ 80,000 ถึง 400,000 บาท4ข้อหานี่ผมรวมด้วยตาเปล่าๆคร่าวๆเลยนะครับมีสิทธิ์รับโทษสูงสุดถึง15ปีนะครับแต่ที่ผมบอกว่ากฎหมายมันก็มีช่องมีทางมีอะไรของมันให้เราได้ดูกันอีกนะครับพ่อใหญ่บาสเนี่ยตั้งแต่มีเรื่องวันแรกๆนี่ดูชิวๆนะพี่ว่าให้สัมภาษณ์ถ่ายคลิปมาชี้แจงนี่ยังนอนแบบใส่ญาติมาชี้แจงเลยนะแต่ว่าหลังๆหน้าเริ่มซีดลงซีดลงซีดลงแต่ก็ยังปฏิเสธอยู่ค่ะพี่สมรักเนี่ยนะเขาคงเข้าใจว่าเขาไม่ได้ข่มขืนเขาแค่กอดจูบรูปคำถูไถอะไรก็ว่าไปที่เขาพูดเลยนะเพราะเขาเชื่ออย่างนี้ว่าเขายังไม่ได้ทำถึงขั้นข่มขืนแต่อนาจารเนี่ยมันก็มีโทษหนัก45ปีแล้วคุณเห็นไหมอย่างที่บอกนะครับเขาก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและขอเวลา10วันเพื่อรวบรวมหลักฐานต่อสู้คดีแต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็จะขอโทษคนไทยขอโทษคนขอนแก่นครอบครัวตัวเองครอบครัวเด็ก17เพราะยืนยันคำเดิมว่าไม่รู้ว่าเด็กอายุ17แต่เมื่อเรื่องเกิดขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะแก้ไขและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับขอโทษครอบครัวผมด้วยขอโทษครอบครัวน้องด้วยนะครับก็พยายามแก้ไขให้ดีที่สุดแล้วก็ผมก็พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับผมซึ่งเรื่องนี้ตั้งแต่เกิดเรื่องมาไม่ว่าจะคุณตาคุณพ่อผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าเด็กเป็นเด็กดีแม่เองก็บอกว่าลูกเป็นคนดีแต่ก็ยอมรับว่าเลี้ยงลูกไม่ดีพอครับคุณแม่ก็ต้องออกมาขอโทษทุกคนที่ดูแลลูกตัวเองไม่ดีพอจนทำให้เกิดเรื่องดังกล่าวขึ้นและบอกว่าเด็กไม่สมควรเข้าสถานบันเทิงและจะแนะนำ
นะแค่แก้ไขต่อไปนะครับแต่จะเอาเรื่องถึงที่สุดและยืนยันว่าครอบครัวไม่ได้ต้องการเงินและไม่ได้คิดแบ็กเมลหลังจากนี้จะไม่เจรจาแล้วจะดำเนินการให้ถึงที่สุดนะครับซึ่งเด็กก็มีการอธิบายผ่านทางครอบครัวของตัวเองออกมาอีกทีนึงนะพี่เราก็ไม่ได้สัมภาษณ์เด็กโดยตรงเพราะว่าต้องให้สหวิชาชีพเขาเป็นคนคุยนะก็ชี้แจงในหลายประเด็นเรื่องของการไปผับก็วันนั้นคิดว่าจะไปเที่ยวห้างแต่สุดท้ายเพื่อนพาไปผับแล้วก็เพื่อนทิ้งอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายพี่เอาจริงๆเพื่อนเนี่ยออกมาเปิดเผยข้อมูลบางอย่างจนถึงขั้นทัวร์วกกลับไปที่เด็กหมดเลยอ่ะครับทัวร์ตอนนี้ต้องตั้งสตินิดนึงนะครับ1ก็คือเด็กอายุ17นะครับเพราะนั้นเราก็นึกถึงตัวเราเองตอนอายุ17เนี่ยเราก็ทำอะไรที่มันเคยๆหลายๆเรื่องไว้เหมือนกันนะครับถึงแม้ทัวร์จะไปลงเด็กตอนนี้ไปขุดคุยประวัติเด็กว่าเคยแต่งชุดอย่างนั้นเคยมีประวัติไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้ไปขุดมาแม้แต่เพื่อนก็ยังบอกว่าต่อไปจะไม่คบเด็กคนนี้เพราะอยากจะไปกับสมรักเองเราก็ลืมไปว่าต่อให้เราพูดอย่างนี้ต่อให้เราว่าร้ายใส่ร้ายเด็กแต่เขาก็ยังอายุ17เราไปแก้ไขอายุเขาไม่ได้นะกฎหมายก็ยังคุ้มครองไว้เหมือนเดิมอาจารย์สมชายปีชาศิลปกุลเนี่ยบอกไว้ว่าเรื่องนี้นะฮะมันควรจะสืบสวนสอบสวนโดยเอาผู้ชายเป็นวัตถุในการสอบสวนสืบสวนว่าได้ข่มขืนผู้หญิงจริงหรือไม่ไม่ใช่การไปลุมฆ่าเด็กสาวอายุ17นะฮะและบอกว่าเด็กคนนี้นะฮะโดนข่มขืนจริงหรือเปล่าเพราะนั้นในสังคมที่ชายเป็นใหญ่นะครับเวลามันเกิดเรื่องขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็มีแนวโน้มที่จะนะฮะเข้าข้างผู้ชายด้วยกันและทิ้งเด็กผู้หญิงให้โดนกระทำนะฮะปัญหาที่สำคัญก็คือว่าอย่าลืมเด็กขาดว่าเขายังเป็นเด็กผู้ใหญ่นั่นแหละที่จะต้องตระหนักว่าอย่าไปยุ่งกับเด็กนะครับก็แค่กระแสว่ากันไปตามกฎหมายแต่เรื่องนี้ผู้ต้องหาไม่ได้มีแค่คุณสมรักคนเดียวเพราะว่าในคลิปหน้าผับตอนออกไปมีคนขี่มอเตอร์ไซค์ซึ่งคนนั้นก็โดนด้วยค่ะคนสนิทของคุณสมรักชื่อแป็กโก้นะฮะโดนไป2ข้อหาร่วมกันพากและก็ร่วมกันพาบุคคลเหมือนคุณสมรักแต่โดนแค่2นะฮะแต่แป็กโก้เนี่ยเคยมีประวัติถูกดำเนินคดีในข้อหาเป็นธุระจัดหาเพื่อการค้าประเวณีมาแล้วนะครับนี่ก็มีเขาเรียกว่ามีที่มาที่ไปมีร่องรอยนะครับเรื่องนี้ยังไม่ไปถึงศาลนะพี่แต่คนก็คาดเดากันไปแล้วว่าคุณสมรักเนี่ยจะออกหน้าไหนได้บ้างบ้างก็บอกว่าคุกเท่านั้นค่ะก็ผมถามใครเขาก็บอกอย่างนั้นหมดบิ๊กโจ๊กก็บอกว่าตอนนี้สมรักก็เคยมีประวัติทำความดีคุณความดีมาเยอะเพราะนั้นรับสารภาพเถอะโทษหนักมันจะได้เบาหรือแม้แต่อัยการปรเมศวร์อินทรชุมนุมเนี่ยนะครับก็บอกว่าต้องมองข้อเท็จจริงว่ามันค่อนข้างชัดคุณสมรักจะไปเสียอย่างไรก็ยากที่จะไม่ติดคุกหากทำจริงก็แนะนำให้ยอมรับสารภาพนะครับคิดว่านายไม่ได้โม้กับเด็กที่บริสุทธิ์ศาลจะเชื่อใครฝากถึงเด็กที่อายุยังไม่ถึงอย่าไปกับใครที่ไม่ไว้ใจนะครับหรือคุณนิพิษอินทรสมบัติอดีตส.ส.อดีตรัฐมนตรีและผู้เชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้จะจบแบบเสมอกันนะฮะคุณนิพิษเนี่ยเล่านะนิยายว่าอย่าประมาทนักมวยแชมป์โลกนะแม้โดนนับ8แต่อาจลุกมาสู้จนชนะได้นะอยู่ที่พี่เลี้ยงจะปรับกลยุทธ์ในการต่อสู้อย่างไรเขาบอกว่านิทานของคุณนิพิษก็คือคุณยิงควายป่าตายในเขตอุทยานคุณจะรู้หรือไม่รู้ว่าเป็นควายป่าคุณก็ผิดนะครับต่อให้มันเป็นควายบ้านนะแต่ถ้าคุณยิงควายป่าตายหน้าคาเฟ่ในเวลากลางคืนคุณสู้ได้ว่าไม่รู้ว่าเป็นควายป่าหรือควายบ้านเพราะควายป่าไม่น่าจะมาเพ่นพ่านหน้าคาเฟ่ในยามวิกาลนะคุณนิพิษบอกว่าน่าเห็นใจผู้ต้องหาเพียงแต่เรื่องนี้ผู้ต้องหาเป็นคนไม่น่าเห็นใจเท่านั้นเองเชื่อผมเรื่องนี้จบด้วยการเสมอกัน 1-1 คุณนิพิษบอกครับซึ่งก็ช่างจังหวะนะพี่นะคดีอีกคนนึงที่ก็มีการตัดสินมาล่าสุดเนี่ยในเร็วๆนี้ใกล้เคียงกับเรื่องคุณสมรักเกิดเรื่องพอดีก็คือคดีของคุณปริญพานิชภักค่ะครับนี่อดีตนะแกนนำเศรษฐกิจของพรรคประชาธิปัตย์โดนข้อหาภาคผู้ยาวแต่อย่าลืมนะครับว่าคุณปรินเนี่ยมีคดีพวกนี้ยาวเป็นหางว่าวเลยนะ12คดีนะและตัดสินไปแล้ว6คดีด้วยกันนะครับผิดจริง3และยก3นะครับเขาบอกว่าคดีภาคผู้เยาว์อายุเกิน15ปีแต่ไม่เกิน18ปีเนี่ยและกระทำอนาจารเนี่ยนะครับต่อหน้าทางกำนันศาลพิพากษายกฟ้องทั้ง2ข้อหาเพราะ1ไม่เข้าข่ายความผิดอาจารเกิดเหตุภายในรถตู้ส่วนตัวมีผ้าม่านและฟิล์มดำปิดบังทำให้คนภายนอกไม่สามารถรับรู้ได้และเป็นคดีอนาจารที่ยอมความได้นะอีกทั้งคดีดังกล่าวมีอายุความแค่3เดือนเกิดเหตุตั้งแต่ปี61และมันขาดอายุความแล้วจึงยุติไป2คดีภาคผู้เยาว์อายุกว่า15แต่ไม่เกิน18ศาลวินิจฉัยว่านายปีนอาสาจะไปส่งระหว่างเดินทางไปไม่มีการออกนอกเส้นทางเมื่อจำเลยลูกขาเยาวชนหญิงในระหว่างทางเยาวชนจึงขอลงและจำเลยยินยอมให้ลงก็ถือว่าไม่เข้าลักษณะภาคผู้เยาว์แสดงว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่ทำจริงแต่ประเด็นคือมันขาดอายุความนะครับคดีคุณปรินนี่ก็เป็นอีกคดีหนึ่งนะที่คนจับตามองมากนะพี่ไอ้เรื่องที่ถูกตัดสินจำคุกเนี่ยคงจะไม่มีใครกังขาหรอกแต่ว่าเรื่องที่ถูกยกฟ้องต่างหากหลายคนบอกเอ้า
ยกฟ้องเพราะว่าไม่มีคนเห็นอย่างนี้เหรอคนก็พูดทำนองว่าแหมอนาจารไม่มีคนเห็นก็ถือว่าไม่มีความผิดต่อไปเดี๋ยวคงจะมีคนทำอันเยอะเลยนะครับหรือบอกว่าแบบนี้พาใครเข้าบ้านลูกก็ได้สิเพราะมันเกิดในพื้นที่ส่วนตัวเดี๋ยวก่อนนะฟังให้ดีนะฮะศาลท่านยกฟ้องเพราะขาดอายุความนะครับส่วนฐานพาผู้เยาว์นั้นผู้เสียหายเต็มใจให้ไปส่งและพอผู้เสียหายขอลงจากรถนายปรินก็ให้ลงจากรถมันก็เลยไม่เข้าข้อหาพลากไปนะครับเพราะนั้นพูดง่ายๆคือข้อหาที่ฟ้องเนี่ยมันไม่ตรงพอจะทำให้โดนคดีเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ตรงไปตรงมากว่าคดีของคุณสมรักมันต่างกันเรื่องพฤติกรรมมันต่างกันเรื่องสถานที่และมันก็ต่างกันเรื่องคดีด้วยนะครับแล้วก็เริ่มแล้วศุกร์ที่ผ่านมา Friday Night กับสถานบันเทิงเปิดตีสี่ครับพี่ครับเขาก็ทดลองแล้วนะนำล่องนะครับใน5จังหวัดที่ผมบอกนะกรุงเทพภูเก็ตชลบุรีเชียงใหม่สุราษฎร์ธานีเฉพาะอำเภอเกาะสมุยแต่ละจังหวัดไม่ได้เต็มพื้นที่นะเอาเฉพาะในโซนนิ่งเท่านั้นเองนะครับกรุงเทพก็มีโซนนิ่งสีลมทองหล่อสุขุมวิทที่ข้าวสารก็มีแค่5ล้านเท่านั้นเองนะครับและคนไม่ค่อยได้สนใจว่าเขายังประกาศให้โรงแรมที่มีใบอนุญาตขายอาหารขายเหล้าเนี่ยเปิดปิดถึงตีสี่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับทั้งโรงแรมโรงน้ำชาอาบอบนวดคนเขาก็เลยเป็นห่วงว่าเดี๋ยวมันต้องมีร้านเหล้าแอบเข้าไปอยู่ในโรงแรมกันแน่นอนนะครับเพราะโรงแรมเนี่ยมันเยอะมันเป็นพันเป็นหมื่นมันมากกว่าในโซนนิ่งอีกเยอะแยะเลยครับอ้าวพูดอย่างนี้ก็ดีเพราะว่าหลายคนก็บอกว่านี่เฮ้ไม่อยากไปเที่ยวผับหรอกว่าเสียงดังไปร้านอาหารก็แล้วกันนู่นกินเหล้าได้ถึงตีสี่ไม่ได้นะครับย้ำนะครับกฎกระทรวงเขาย้ำว่าเขาให้อนุญาตเฉพาะร้านที่มีใบอนุญาตเท่านั้นนะครับเช่นสถานที่จำลำรวมน้ำชาผับบาร์คาราโอเกะร้านแสดงดนตรีสดอาบอบนวดโรงแรมอะไรพวกนี้นะครับตามกฎหมายสถานบริการจะเปิดได้แค่3ทุ่มถึงตี2แต่ต้องมีใบอนุญาต1สถานบริการ2จำหน่ายสุราและ3จำหน่ายอาหารนะครับส่วนร้านอาหารที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขายอาหารเปิดเวลาไหนก็ได้ฮะส่วนขายสุรานั้นได้แค่2ช่วงคือ11โมงถึงบ่าย2และ5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะครับต้องมีใบอนุญาต1จำหน่ายอาหารและ2จำหน่ายสุรานะครับเปิดตี4อนุญาตเฉพาะผับบาร์ไม่รวมร้านอาหารที่ขายเหล้านะฟังดีๆนะครับหลายคนบอกเกือบแล้วคิดว่ากินเหล้าได้จนถึงตีสี่ในร้านอาหารไม่รวมนะคะทีนี้คำถามที่ยังต้องถามกันอยู่แม้ว่าจะเริ่มไปแล้วก็ตามแต่ขอความมั่นใจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนอายุต่ำกว่า20ยาเสพติดในสถานบันเทิงเสียงดังหนวกหูรำคาญรวมไปถึงเมาแล้วขับขอความแม่นยำตอกย้ำว่ามันจะไม่มีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นค่ะไอ้ไม่เปิดถึงตีสี่เนี่ยไอ้สามเรื่องที่คุณบอกมาก็เป็นปัญหาอยู่แล้วนะครับเอาตั้งแต่ที่ขอนแก่นเลยนะฮะเยาวชนอายุไม่ถึงเข้าไปนะครับหรือการถือครองอาวุธปืนเข้าไปยิงกันหรือเรื่องยาเสพติดเวลาไปจับทีก็เกลื่อนเลยทั้งไอ้ทั้งเคเรื่องพวกนี้คุณอนุทินย้ำว่า3เรื่องนี้ต้องตรวจตาอย่างเข้มข้นและพกบัตรประชาชนตัวจริงเท่านั้นนะครับไปเที่ยวนะเมาไม่ขับคุณอนุทินบอกว่าต้องขอความร่วมมือนะครับจากสถานบริการนะต้องเป่าก่อนออกจากผับนะครับอันนี้เจ้าของร้านเนี่ยผมแอบถามยุ่งใจหาเลยนะไปวัดคนเมาเนี่ยนะแล้วไม่ได้เป็นตำรวจด้วยไปวัดเขาเนี่ยนะเขาจะยอมให้เป่าหรือเปล่านะครับสองหากมีแอลกอฮอล์สูงกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ให้จัดหาที่พักคอยเพื่อรอให้แอลกอฮอล์ลดลงนะจึงให้อนุญาตขับขี่ออกจากสถานบริการได้นี่เท่ากับให้เจ้าของสถานบริการเป็นตำรวจไปด้วยนะครับและสามกรณีนักท่องเที่ยวไม่ยินยอมพักคอยให้เจ้าของร้านโทรหาเพื่อนหรือญาติมาขับขี่แทนนะครับและสี่จัดบริการยานพาหนะส่งลูกค้าเดินทางกลับโดยคิดค่าบริการจากผู้ใช้บริการและรัฐบาลจะมอบเครื่องวัดแอลกอฮอล์ให้กับร้านค้าด้วยนะครับส่วนบางท้องถิ่นนั้นเขาบอกว่าอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตเนี่ยเตรียมยานพาหนะไปส่งนักท่องเที่ยวกรณีมีการมึนเมาและไม่สามารถขับขี่ได้นะและก็ให้จอดรถทิ้งไว้ที่บริเวณป้อมตำรวจบางลาครับนี่ก็เป็นมาตรการนะแต่มันไม่ใช่กฎหมายนะครับขนาดมีกฎหมายเขายังแหกเลยครับพี่เอาคงขนาดมีกฎหมายเจ็บปวดนะพี่นะแต่ทีนี้เนี่ยขยายเวลาเพิ่มมาอีก2ชั่วโมงแต่ว่ารู้สึกว่าจะเข้มขึ้นมากนะพี่ไหนจะต้องให้เพิ่มกล้อง CCTV นะเมื่อกี้พี่บอกว่าให้แจกเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ใช่ไหมแล้วก็มีให้ติดตั้งเครื่องตรวจจับเสียงดังรำคาญหน้าผับให้ใช้ AI ในการตรวจจับใบหน้าด้วยแหมนี่พูดมาเหมือนจะดีนะแต่ใช่เฉพาะกรุงเทพนะครับที่คุณพูดมานะครับ คือชาวบ้านเขาบอกกูไม่ชอบเที่ยวแต่เสียงมันดังรบกวนทำยังไงอะก็ต้องฟ้องสิครับนะสำนักอนามัยกรทมประสานแต่ละเขตเอาเครื่องตรวจวัดจับเสียงติดตั้งในสถานบันเทิงเนี่ยนะและนะไม่สามารถวัดเสียงได้เนี่ยถ้ามีประชาชนร้องเรียนมาเนี่ยเอาเครื่องตรวจวัดเนี่ยไปวัดที่บ้านประชาชนเลยนะครับจะได้รับรู้ทั่วกันนะครับเรื่องความปลอดภัยก็เชื่อมต่อสัญญาณกล้อง CCTV จากสถานบริการ
มาถึงโรงพักเลยบางพื้นที่นะครับและจัดสายตรวจนะทั้งในและนอกเครื่องแบบออกตรวจตั้งตรวจจุดสกัดบุคคลโดยใช้ AI ตรวจจับใบหน้าและสุ่มตรวจยาเสพติดตลอดเวลานะครับนี่ใช้กำลังตำรวจเยอะนะครับตำรวจเขาจะไหวไหมแต่ผมเห็นว่ามีเจ้าของสถานบริการบางที่บอกว่าควรจะจ่าย OT ให้ตำรวจด้วยเพื่อลดการจ่ายสวยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่กทมเท่านั้นนะจังหวัดอื่นๆเนี่ยไม่ทราบว่าตอนนี้กระดิกหูหรือยังนะครับเรื่องนี้ยังไงมันก็เดินหน้าไปแล้วเริ่มไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลายคนก็บอกว่าเอางี้ไหมล่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเกิดมีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นที่เขากังวลที่คัดค้านกันอ่ะรัฐบาลร่วมรับผิดชอบด้วยได้ไหมอันนี้มาจากนะฮะหน่วยงานที่เขานะฮะไม่เห็นด้วยกับการเปิดผับถึงตีสี่นะครับไม่ว่าจะเป็นมูลที่เมาไม่ขับหรือเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยจากแอลกอฮอล์นะครับเช่นเครือข่ายเนี่ยบอกว่านายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีสาธารณสุขและรัฐมนตรีท่องเที่ยวเนี่ยนะต้องแสดงความรับผิดชอบหากมีคนบาดเจ็บเสียชีวิตพิการจากเมาแล้วขับในนโยบายนี้พูดเอาแต่ดีอย่างเดียวเรื่องขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ในทางเดียวกันนโยบายสวนทางกับผลวิจัยของกระทรวงท่องเที่ยวนะครับเพราะผลวิจัย 51% ไม่เห็นด้วยอาการเปิดผับถึงตีสี่และ 74% ไม่เห็นประโยชน์จากการขยายเวลาทีนี้หมอแท้จริงเนี่ยได้พูดไว้อย่างนี้นะครับหมอแท้จริงเนี่ยเคยบอกไว้ว่า1มันควรจะวางแผนไว้ก่อนจะปิดตีสี่มันควรจะเอากฎหมายเนี่ยเข้มข้นและบังคับใช้อย่างจริงจังเช่นเมาแล้วเนี่ยต้องวัดทันทีไม่ให้กลับไปนอนบ้านก่อนแล้วก็มาวัดหรือชนคนตายคนเจ็บจากกรณีเมาต้องติดคุกเท่านั้นไม่มีการรอลงอาญาและ3โครงการนี้ควรจะประเมินแบบที่นายกชอบพูดครับว่าควิกวินอะประเมินหน่อยว่า3เดือนเนี่ยมีคนตายคนเจ็บไหมหรือไม่มีคนตายไม่มีคนเจ็บเลยเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานแข็งขันเป็นอย่างดีนะครับสำหรับคนที่ไม่เห็นด้วยกับมาตรการนี้เอาเถอะว่าจะเพิ่ม CCTV เพิ่มเครื่องตรวจเสียงเพิ่มเครื่องตรวจจับอะไรก็แล้วแต่มาตบข่าวชาร์ดบอกนี่แหละประโยคนี้แหละของคุณอนุทินที่รอฟังอยู่ครับประโยคสั้นๆง่ายๆมีใจความนะครับหากทำไม่ได้ตามกฎหมายก็ต้องยกเลิกนะครับเพราะคุณอนุทินบอกว่าต้องการให้ทุกคนมีความสุขแต่ก็ต้องมีขอบเขตนะครับพูดอย่างนี้มันก็ง่ายนะครับแต่อย่างที่หมอจริงบอกว่าจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยมันควรจะมีการเตรียมการมาก่อนนะครับขนาดปิดถึงตีสองเนี่ยมันก็ยังแก้ไม่ได้เลยและปิดถึงตีสี่โดยที่ไม่มีการเตรียมการอย่างเงี้ยนะครับมันก็รู้แล้วว่าปลายเหตุนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับอีกเรื่องหนึ่งเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นที่พูดถึงฮือฮากันมากกับกรณีที่ราชทัณฑ์ออกระเบียบการคุมขังนอกเรือนจำค่ะพี่โดยบอกว่าสามารถที่จะออกไปนับโทษนอกเรือนจำได้แล้วก็ต้องกำหนดคุณสมบัติต้องเป็นคนที่อยู่ตามเกณฑ์ของราชทัณฑ์คำถามคือไอ้คำว่านอกเรือนจำเนี่ยนอกที่ไหนไปที่ไหนก็บ้านละมั้งนะไปที่บ้านมั้งที่โรงแรมมั้งอันนี้ผมพูดเล่นๆนะฮะแต่ว่าเรื่องจริงก็คือการคุมขังนอกเรือนจำนั้นก็มีหลายสถานที่ที่เขากำหนดมานะครับแต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นนะประเด็นมันสำคัญสุดว่าออกมาเพื่อใครระเบียบเนี้ย1คนก็ต้องบอกเลยออกมาเพื่อคุณทักษิณนะสิแสดงว่าจะเอาจากโรงพยาบาลเนี่ยไปจำคุกที่บ้านแล้วก็นับเป็นโทษนับเวลานับระยะเวลาไปใช่หรือไม่หรือ2เพื่อลดความแออัดในเรือนจำที่นักโทษเนี่ยมันล้นเกินไปแล้วนะและมันไม่ได้มาตรฐานตามสากลนะครับหรือว่า3ฮะเขาถามว่าใครจะเป็นคนพิจารณาว่านักโทษคนไหนคนรวยคนจนคนดังคนไม่ดังหรือใครฮะที่จะเป็นคนได้ออกไปคุมขังนอกเรือนจำแทนคุมขังในคุกนะครับและ4เป็นคำถามที่สำคัญมากนะครับว่ามันจะทำให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันไม่น่าเชื่อถือศาลพิพากษามาแล้วว่ามีความผิดต้องจำคุกแต่กลายเป็นว่าคนรวยเท่านั้นที่ไม่ต้องจำคุกหรือจำคุกก็ไปจำคุกที่บ้านกลายเป็นว่าคุกก็เลยเป็นที่ที่ไม่แออัดถ้ามีคนจนอยู่เยอะนะครับใช่อย่างที่พี่บอกว่าก็ต้องมีคนพิจารณาแล้วใครจะเป็นคนพิจารณาแล้วเขาพิจารณาอะไรบ้างคะก่อนจะไปถึงผู้พิจารณานะพูดอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะคนทำผิดก็ไปติดคุกแต่ต่อไปเนี่ยมันจะมีการพิจารณาว่าคนติดคุกคนไหนสามารถย้ายไปอยู่คุกที่บ้านได้เอาง่ายๆอย่างนี้ก่อนนะฮะแต่ว่ายังมีอีกหลายที่ที่ไม่ใช่บ้านนะฮะแต่ไม่ใช่คุกแน่ๆนะครับคนที่พิจารณาเนี่ยมีอย่างน้อย4กลุ่มนะครับที่จะกำหนดว่าคุมที่ไหนขังที่ไหนอย่างไรและใครได้กลุ่มที่1คือผู้บัญชาการเรือนจำฮะกลุ่มที่2ข้าราชการนะพนักงานราชการเจ้าหน้าที่รัฐที่ดูแลสถานที่คุมขัง3คณะทำงานคุมขังในสถานที่คุมขัง9คนด้วยกันนะครับและ4อธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้และมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดทั้ง4กลุ่มนี้คุณก็เห็นว่าเป็นข้าราชการล้วนๆนะครับ
ส่วนว่าเขาจะพิจารณานักโทษคนไหนที่เหมาะแก่การติดคุกนอกเรือนจำเนี่ยนะเขาจะดูว่า1ผู้ต้องขังดังกล่าวมีความเหมาะสมไหม2พฤติกรรมก่อนต้องโทษและขณะต้องโทษเป็นยังไงความเสี่ยงในการทำผิดซ้ำเนี่ยมีไหมนะความเสี่ยงในการหลบหนีมีหรือเปล่าผลกระทบต่อสังคมหรือชุมชนมีไหมเช่นเอาอาชญากรนักฆ่าข่มขืนอะไรเงี้ยออกไปคุมขังในบ้านอะไรเงี้ยนะครับหรือความเหมาะสมของแผนปฏิบัติต่อผู้ต้องขังความสะดวกของเรือนจำในการไปกำกับดูแลและตรวจสอบและความเหมาะสมของสถานที่คุมขังนั้นๆ นี่คือพิจารณาจากเกณฑ์เหล่านี้ครับท่ามกลางกระแสที่ประชาชนเขาก็ถามกันสงสัยกันว่าเกี่ยวไหมกับคุณทักษิณเกี่ยวหรือเปล่าแต่มีคนมาฟันธงอย่างน้อยๆ2คนละครับบอกว่าเกี่ยวก็แน่นอนนะก็ฝ่ายค้านคุณจุลินลักษณวิศิษฐ์ก็บอกว่านายกเนี่ยปล่อยให้ราชทัณฑ์ลักไก่ออกระเบียบนี้มาได้อย่างไรเพราะมันเอื้อประโยชน์ต่อคุณทักษิณเต็มๆนะครับและจะทำให้กระบวนการยุติธรรมนั้นนะฮะต่อไปมันหมดความศักดิ์สิทธิ์เขาบอกว่าคุกมีไว้ขังคนจนกับคนไม่มีอำนาจเท่านั้นนะครับนักโทษไปติดคุกที่บ้านเนี่ยก็เพื่อรองรับนักโทษชั้นพิเศษคำถามคือนายกมีไว้ทำไมมีไว้ดูแลประชาชนหรือไว้ดูแลนักโทษเทวดานะครับหรือคุณเทพไทยเสนพงศ์ก็บอกว่านะครับเขาติดคุกมาแล้วนะฮะและเขาก็เห็นว่าคุณทักษิณได้ประโยชน์เต็มๆแต่ก็ดีใจกับประชาชนคนอื่นด้วยถ้าพลอยฟ้าพลอยฝนได้ตามคุณทักษิณไปด้วยนะครับแต่อาจารย์ปิยบุตรแสงกนกคุณเนี่ยนะครับอดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ที่โดนยุบไปแล้วเนี่ยบอกว่าเห็นด้วยกับระเบียบนี้นะครับแต่ฟังอาจารย์ปิยบุตรให้ดีๆนะครับอาจารย์ปิยบุตรว่านี่คือการยกระดับมาตรฐานราชทัณฑ์ไทยให้สอดคล้องกับหลักสากลและแก้ความแออัดในเรือนจำนะฮะแต่ก็ควรนำมาใช้ประโยชน์กำหนดให้ผู้ต้องขังในคดีที่แสดงออกทางการเมืองถูกคุมขังในสถานที่อื่นแทนเรือนจำด้วยนะครับหากทำเช่นนี้กรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมรัฐบาลและนายกก็สามารถตอบคำถามประชาชนได้นะครับว่าระเบียบนี้ออกมาใช้ทั่วไปไม่ใช่ใช้กับกรณีคุณทักษิณและระเบียบนี้ออกมาเพื่อยกระดับมาตรฐานและสิทธิของผู้ต้องขังนะครับนอกจากช่วยนักโทษการเมืองแล้วรัฐบาลก็พ้นข้อหากรณีคุณทักษิณด้วยนี่อาจารย์ปิยบุตรแสดงไว้อีกทางนึงเลยนะครับแต่เรื่องคุณทักษิณเนี่ยนะถามคนนั้นถามคนนี้ถามคนโน้นอะนะแต่ต้องอย่าลืมนะว่าเขามีลูกสาวด้วยลูกสาวก็เล่นการเมืองด้วยลูกสาวว่ายังไงคะลูกสาวเขาบอกอย่างนี้นะครับว่ากฎนี้ไม่ได้ออกมาเพื่อใครและไม่ทราบว่าคุณพ่อจะเข้าข่ายหรือไม่และมองว่าออกยิ่งเร็วยิ่งดีนี่เป็นความรู้สึกของลูกแต่เรื่องอื่นขอให้เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนะครับและก็หมอสิ่งที่ทำได้คือให้กำลังใจกันเองในครอบครัวเพราะคุณพ่อสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากมายขอให้ท่านมีกำลังใจและมีความเข้มแข็งสามารถผลักดันนโยบายต่างๆในแง่ของการเป็นที่ปรึกษาใช้ความรู้ความสามารถของท่านให้ประเทศชาติไปอยู่ในจุดที่ดีขึ้นเรื่อยๆและไม่หวั่นถอยหลังนี่ก็พูดแบบลูกนะครับส่วนนายกนั้นคุณไม่ต้องไปถามนะนายกตอนนี้ตอบอะไรไม่ได้ฮะบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของนายกแล้วนะฮะตอนนี้เป็นหน้าที่ของราชทัณฑ์เขาออกนะครับไม่รู้เรื่องนะครับส่วนคุณทักษิณนั้นตอนนี้ก็นอนรับโทษอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14นะครับท่ามกลางข้อสงสัยของคนว่าจริงๆอยู่โรงพยาบาลหรือเปล่าหรือไปอยู่ที่ไหนนะครับหลังปีใหม่นี้ผมเห็นว่ากรรมาธิการตำรวจของสภาผู้แทนราษฎรนั้นจะไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลแล้วนะครับจะไปดูว่าป่วยอะไรนะโรงพยาบาลตำรวจเขาบอกแล้วนะเขาบอกไม่ได้นะมันเป็นข้อมูลของคนใกล้ที่ต้องให้ญาติเป็นคนบอกนะแต่กรรมาธิการเขาจะไปแล้วและเล่นบอกก่อน2 อาทิตย์นี่นะไปก็คงได้เห็นนั่นแหละครับ